สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะมาในสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาหมึกย่างสูตรทำขายนะคะใครอยากจะมีอาชีพนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงนะคะวันนี้ช่องอร่อยแบบบ้านๆมาสอนให้เพื่อนๆได้ทำสูตรน้ำจิ้มสูตรนี้รสเด็ดมากๆแล้วก็แซ่บมากๆด้วยทำขายนะคะเวิร์กแน่นอนค่ะใครอยากรู้สัดส่วนและปริมาณนะคะเดี๋ยวจะวางไว้ที่ใต้คลิปค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะให้เราตั้งหม้อใส่น้ำลงไป1ถ้วยตวงกับอีกครึ่งถ้วยตวงนะคะจากนั้นเราจะต้มให้เขาเดือดพอต้มให้เขาเดือดเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะต่อไปก็จะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยผงชูรสแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะก็ใช้เป็น2ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะเราก็จะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะแล้วเน้นที่สำคัญเลยเกลือแล้วก็น้ำตาลปี๊บจะต้องละลายค่ะขั้นตอนนี้ก็คนให้เขาละลายไปก่อนนะคะตอนนี้ก็ละลายแล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะน้ำมะนาวนะคะถ้าจะให้อร่อยจริงๆนะคะต้องใส่เป็นน้ำมะนาวคั้นสดค่ะใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะก็คือตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีวัตถุดิบต่อไปค่ะวัตถุดิบต่อไปจะใช้เป็นกระเทียมกระเทียมก็ปริมาณก็เดี๋ยวจะวางไว้ที่ใต้คลิปค่ะส่วนกระเทียมนะคะจะเป็นกระเทียมจีนหรือกระเทียมไทยก็ได้ค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือผักชีค่ะหรือว่าผักชีไทยเราจะใช้ทั้งต้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนำเขาไปปั่นนะคะเพื่อที่จะปั่นได้ง่ายยิ่งขึ้นเราก็เอาไปซอยก่อนค่ะก็นำไปซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็จะใช้เป็นพริกขี้หนูนะคะก็จะใช้เป็นพริกแดงจินดาเขียวพริกแดงจินดาแดงค่ะก็เหมือนเดิมค่ะปริมาณจะวางไว้ที่ใต้คลิปค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือกระเทียมหั่นแว่นแล้วก็ผักชีหั่นฝอยค่ะเดี๋ยวโรยตอนท้ายหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้นะคะถ้ามียิ่งดีเลยเพิ่มความสวยงามค่ะแล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เราจะมาปั่นกันแล้วนะคะเตรียมเครื่องปั่นไว้ค่ะใส่กระเทียมลงไปใส่พริกขี้หนูลงไปแล้วก็ใส่ผักชีลงไปค่ะตรงนี้จะแยกปั่นก็ได้นะคะหรือว่าจะปั่นรวมกันก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องปั่นของเพื่อนๆนะคะต่อไปค่ะน้ำที่เราได้ปรุงรสไว้นะคะเมื่อกี้ให้เราเทใส่ลงในที่เครื่องปั่นเลยเพื่อเวลาในการปั่นนะคะก็จะปั่นได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะก็เทใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะตรงนี้ต้องระวังเครื่องปั่นของเพื่อนๆด้วยนะคะถ้ากำลังไม่พอนะคะมันจะปั่นได้ยากสามารถที่จะแยกปั่นได้นะเห็นไหมคะเพื่อนๆถ้าเราใส่ลงไปเยอะน่ะมันจะปั่นยากเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะแยกปั่นได้ค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะเราก็จะปั่นให้หมดเลยให้เขาละเอียดหมดเลยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เตรียมเป็นโหลไว้ถ้าเพื่อนๆขายนะคะให้เตรียมโหลสำหรับขายไว้นะคะเสร็จแล้วก็เทใส่ลงในโหลเลยแล้วก็คนคลุกเคล้านะคะสักเล็กน้อยค่ะจากนั้นค่ะกระเทียมหั่นแว่นแล้วก็ผักชีหั่นซอยค่ะใส่ลงไปมันก็จะมีสีสันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้น่าซื้อน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับคนที่ทำขายนะคะแนะนำให้ซื้อโหลแบบนี้นะคะโหลแบบนี้ก็ราคา120บาทค่ะปลาหมึกวันนี้แอดมินก็เสียบเองนะคะแล้วก็ทำเองวันนี้ทำรับประทานเองนะคะส่วนของปลาหมึกค่ะแต่ในส่วนของน้ำจิ้มวันนี้สูตรวันนี้สำหรับทำขายนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูการย่างปลาหมึกกันวันนี้แอดมินก็รับประทานเองก็ย่างแบบง่ายๆนะคะถ้าย่างขายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่เตาแบบนี้นะคะ
ปลาหมึกก็เป็นอะไรที่สุกง่ายอยู่แล้วก็ย่างแค่แป๊บเดียวเท่านั้นอันนี้ก็คือสุกครบหมดเรียบร้อยสมมุติว่าเราทําขายนะคะแล้วลูกค้าซื้อเราก็จะยกปลาหมึกทั้งหมดนะคะลงไปจุ่มที่น้ำจิ้มซีฟู้ดปลาหมึกย่างแบบนี้เลยเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วนะคะเห็นไหมคะแล้วน้ำเขาก็จะติดขึ้นมาแล้วก็จับใส่ถุงขายให้ลูกค้าอาจจะมีเป็นกะหล่ำปีหรือว่าแตงกวานะคะตรงนี้ต้องแถมให้ลูกค้าด้วยรับรองว่าขายดีแน่นอนสูตรนี้เวิร์กมากๆค่ะถามว่าได้สูตรนี้มาได้ยังไงนะคะก็คือก็มีพ่อค้าใจดีที่เขาขายดีอยู่แล้วเขาก็กระซิบบอกสูตรมาแล้วก็ได้สูตรนี้มาอย่างง่ายๆเลยค่ะแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆนะคะสำหรับคนที่อยากมีอาชีพนะแล้วนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาหมึกย่างสูตรทำขายค่ะอีกอย่างนึงนะคะที่ลืมบอกเลยผงชูรสนะคะเพื่อนๆจะต้องใส่นะคะไม่ใส่ไม่ได้เลยเพราะว่าเจ้าของสูตรเขากำชับมาค่ะเพราะว่าถ้าไม่ใส่นะคะความอร่อยจะสู้ร้านอื่นไม่ได้อย่างแน่นอนนะและสูตรในการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาหมึกย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆต้องไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ